านประธานที่เคารพกระผมวันนิวัฒน์สมบูรณ์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นพรรคเพื่อไทยวันนี้จะขออนุญาตที่จะอภิปรายพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019พุทธศักราช2563ในส่วนของการช่วยเหลือเยียวยา 555,000 ล้านบาทรบกวนขอสไลด์ด้วยครับท่านประธานครับเมื่อครั้งที่ผมยังเป็นเด็กจะเคยได้ยินเพลงร้องอยู่ว่าเกษตรกรแข็งขันคือกระดูกสันหลังของชาติหลายท่านอาจจะจำได้ครับใช่ครับเพลงที่มีเสียงแหลมๆร้องนั่นแหละครับทำให้ผมติดภาพจำที่ว่าพี่น้องเกษตรกรนั่นคือส่วนสำคัญที่นำเงินตราเข้าประเทศเกษตรกรนั้นมีบุญคุณกับประเทศพอโตขึ้นมาหน่อยครับสิ่งที่ต้องเจอมันทำลายภาพจำเหล่านั้นเกษตรกรที่มีบุญคุณต่อประเทศนั้นได้ปลูกอะไรก็เจ๊งไม่ได้รับการส่งเสริมทางการเกษตรเท่าที่ควรเป็นหนี้เป็นสินพี่น้องชาวนาต้องผูกคอตายพี่น้องกรีดยางก็ต้องผูกคอตายจนมาวันนี้ครับท่านประธานวิกฤตไวรัสโคโรนาในวันนี้พี่น้องเกษตรกรก็ต้องได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวเช่นกันจากที่เคยได้รับผลกระทบต่างๆมาแล้วมากมายทั้งภัยแล้งน้ำท่วมราคาสินค้าเกษตรตกต่ำพี่น้องเกษตรกรต้องรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจคิดว่าตนเองเป็นบุคคลชั้นสองหรืออย่างไรบางรายที่ไม่ได้รับการเยียวยาบางรายที่รัฐเยียวยาไม่ทั่วถึงแต่รัฐกลับใช้คำว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์รบกวนขอสไลด์ครับผมยังไม่ได้เลยครับผมไปสไลด์ที่2เลยก็ได้นะครับมีสไลด์ครับมีปัญหาอะไรไหมครับท่านเพิ่งเสือก็เลยต้องเสนอท่านรองสุชัยอนุมัตินะครับครับผมขอบคุณครับเชิญเนื้อบรรยายปิดปากไปก่อนครับครับหากพูดถึงพี่น้องเกษตรกรเป็นกลุ่มอาชีพที่มีจำนวนมากที่สุดในประเทศคิดเป็นอัตราส่วน 38% เทียบกับกลุ่มอาชีพทั้งหมดในประเทศนะครับแต่แม้จะเป็นกลุ่มอาชีพที่มีจำนวนมากที่สุดแต่กลับได้รับการเยียวยาที่ผ่านมานั้นพี่น้องกลับได้รับความน้อยเนื้อต่ำใจจากความรู้สึกที่ว่าตนเองต้องเป็นพลเมืองชั้นสองจากการช่วยเหลือที่ล่าช้าไม่ให้ความสำคัญเท่าที่ควรรบกวนไปสไลด์ที่3เลยครับสไลด์ถัดมาขอบพระคุณครับนโยบายเยียวยาทำร้ายฉันทำร้ายยังไงครับท่านประธานครับผมขออนุญาตแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกก็คือพี่น้องเกษตรกรที่ต้องเช่าไร่เช่านาในการทำการเกษตรพี่น้องเหล่านี้ครับบางรายได้รับเงินเยียวยาแต่ก็มีจำนวนมากที่ไม่ได้รับเงินเยียวยาเนื่องจากไม่มีเอกสารสิทธิ์ยืนยันหรือเอกสารการเช่ายืนยันจากนายทุนหรือผู้ที่ให้เช่าที่กลุ่มนี้ไม่ได้รับเงินเยียวยานะครับกลุ่มต่อมาครับเป็นเกษตรกรที่เป็นมานานแล้วลงทะเบียนไว้นานแล้วมีสมุดเล่มเขียวชัดเจนวันดีคืนดีเกิดภัยแล้งครับเข้ามาทำงานกรุงเทพต้องทำประกันสังคมกลับบ้านไปจะขอใช้สิทธิ์เกษตรกรขอเยียวยาไม่ได้รอบแรก 5,000 บาทก็ไม่ได้รอบนี้ 5,000 บาทก็ไม่ได้นี่คือกลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่3ที่ผมจะพูดถึงนั่นก็คือกลุ่มข้าราชการข้าราชการนั้นจะไม่ได้รับเงินเยียวยาอยู่แล้วเนื่องจากรัฐสนับสนุนโดยตรงแต่ในกรณีนี้ครับ
คุณพ่อคุณแม่เป็นเกษตรกรเป็นมานานส่งลูกชายส่งลูกสาวส่งลูกหลานไปเรียนจบสูงๆเข้ามาเป็นข้าราชการแต่ตัวเองยังเป็นเกษตรกรอยู่ในกรณีนี้ครับพ่อแม่ให้ลูกหลานลงชื่อเพื่อที่จะเป็นเจ้าของครัวเรือนหัวหน้าครัวเรือนขออภัยครับหัวหน้าครัวเรือนแต่เนื่องจากเกณฑ์ครับเกณฑ์ที่อาจจะทําหยาบไปสักเล็กน้อยไม่ได้ลงลึกไม่ได้ค้นหาเชิงลึกไม่ได้เข้าใจบริบทของแต่ละพื้นที่ประเทศไทยนั้นกว้างใหญ่ครับท่านประธานหลักเกณฑ์ควรจะมีการยืดหยุ่นมากกว่านี้ท่านประธานครับข้อเสนอของทางพรรคเพื่อไทยที่มีต่อรัฐบาลเคยเสนอไปอยากขอให้เร่งจ่ายเงินเยียวยาภัยแล้งน้ำท่วมให้ครบเกษตรกรที่มายื่นใช้สิทธิ์ขอรับเงินเยียวยาโควิดครั้งนี้บางรายยังไม่ได้ภัยแล้งน้ำท่วมเลยครับท่านประธานการเยียวยาก็ต้องทั่วถึงครอบคลุมต้องลงลึกลงไปค้นหาครับรัฐต้องทำการสำรวจเชิงลึกให้รู้จำนวนผู้เดือดร้อนที่แท้จริงนะครับเกษตรกรมีหนี้มากขาดปัจจัยการผลิตรัฐบาลต้องทำการสนับสนุนปัจจัยการผลิตของเกษตรกรเช่นเมล็ดพันธุ์ค่าปุ๋ยค่าไถนะครับต้องให้ครบด้วยนะครับต่อมาครับก็คือภาระหนี้สินอีกเช่นกันแต่เป็นหนี้สินทางการเกษตรนะครับในที่นี้ก็จะรวมไปถึงทั้งหนี้ในระบบและนอกระบบด้วยนะครับท่านประธานในระบบอาจจะคุยได้ง่ายแต่ว่านอกระบบอาจจะยากสักหน่อยแต่ถ้ารัฐบาลมีความจริงใจที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรจริงๆผมเชื่อว่าน่าจะประนีประนอมได้นะครับอีกเรื่องก็คือการจัดงบประมาณทำ SML นะครับเพื่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนต่อมาครับท่านประธานครับผมขออนุญาตที่จะจบการอภิปรายด้วยคำพูดที่ว่าทุกคนนั้นเท่าเทียมกันคนไทยทุกคนเป็นคนไทยเหมือนกันครับไม่มีใครเป็นคนชั้นสองหนี้ก้อนนี้กู้มาทุกคนเป็นหนี้ทุกคนคือคนเท่ากันควรจะได้รับสิทธิ์เยียวยาเท่ากันครับขอกราบขอบคุณครับครับขอบคุณนะครับต่อไปครับคุณมนูนศิวาพิรมรัตน์ครับครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพนะครับผมดร.มนูญศิวาพิรมรัตน์นะครับส.ส.